คำเตือนนะกดไลค์กดติดตามกล้วยเย็นๆร้อนๆมาทางนี้ครับมาเร่งขมาเร่งขมาน้ำเฉากล้วยครับน้ำเฉากล้วยแก้วละ10บาทสักสามใบผมซื้อกันได้อิ่มกันโอเคผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องประธานสล็อตกันอีกแล้วนะฮะโอ้โหนะเห็นหน้าเห็นตาเกมนี้แล้วเป็นไงท่านผู้ชมครับนะภาพจำยังชัดเจนไอ้เหี้ยนะซื้อฟิตปินไปล่าสุดก็โดนสาวท่ามาแดกยับเลยฮะไม่จ่ายสักบาทไอ้เหี้ยซื้อไป 2,000 ไม่จ่ายสักบาทอ่ะมึงคิดดูดิเออแต่ผมก็ยังกล้ากลับมาเล่นนะฮะเพราะว่า เอามาแย่ๆดูเฉยๆท่านผู้ชมครับนะไม่ได้เล่นหนักเลยวันนี้เดี๋ยวก็คืนจะแรกกับหลังจากจบจากมาจองเวหนึ่งนะท่านผู้ชมครับกะว่าจะเล่นหนักอยู่นะกะว่าจะไปจัดหนักกับสักเกมนึงอะแต่ก็ดูแล้วมันไม่มีเกมไหนน่าจัดเลยนะฮะก็เลยมาหาเล่นสาวถ้ำดูท่านผู้ชมครับนะจริงๆอยากจะจัดหนักแต่จัดไม่กล้าจัดหนักจริงท่านผู้ชมกับเกมนี้เลยนะฮะมาเล่นเกมนี้จัดหนักไม่ได้ท่านผู้ชมครับต้องเอามาแย่ๆดูก่อนฮะ300ท่านผู้ชมครับไปเดี๋ยวค่อยๆไล่เบ็ดไอ้ค่อยๆอันนี้ไปนะไล่เบ็ดดีกว่านะฮะมาเดี๋ยวลองแย่ดูก่อนวันนี้มันไอ้เหี้ยมันจะแดกเหมือนวันนั้นหรือเปล่าไอ้สัตว์ยังหวาดกลัวอยู่นะฮะตั้งแต่วันนั้นก็ติดทำให้ผมติดเป็นภาพหลอนมาตลอดนะฮะในการแดกไอ้เหี้ยเปิดเลยฮะท่านผู้ชมเบ็ด10ก่อนเลยนะเดี๋ยวลองดูฮะปั้นมันจะบูมบามได้หรือเปล่ามันจะบูมได้เอ้ยยังไงฟีตาป้องฟีตาปินก็ติดเข้ามาดีๆหนูฮะไม่ติดว่ะผมว่านั่นไงไม่ได้โอเคไม่เป็นไรฮะเป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะเป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาติดีกว่าต้องใช้คำวันนี้นะฮะเป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาติอยู่แล้วนะครับปกติให้กูลุ้นเนี่ยช่องเดียวไอ้เหี้ยไม่ได้หรอกได้ไหมไม่ได้คอมโบก็ไม่มีด้วยลุ้นไป2รอบเลยนะไอ้เหี้ยไปเอ้ยดิหัวโททองสวยครับไอ้เหี้ยอย่างนี้ก็มันขึ้นเลยอย่างนี้ก็มันขึ้นมาเลยทีเดียวยังไงสิเบ็ด20ได้นิดนึงฮะประมาณ5ครั้งโอเคจัดเลยแล้วกันให้กดก็ได้ฮะจัดเลยฮะโอ้โหแม่งเหี้ยไหลทิ้งแบบลื่นเลยอีกทีเดียวฮะเราไม่สามารถกดได้แล้วโอเคเบ็ด10ดีกว่าเบ็ด10ยังมีเหมือนวิแววกว่าอีกอ่ะออโต้ดีกว่าฮะไปเหมือนเดิมครับขอให้ติดฟีตาปินดิแก้ตัววันนั้นหน่อยได้ไหมมึงจำได้ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยมึงทำอะไรกับกูไว้เนี่ยไอ้สัตว์นี่กูยังกล้ากลับมาเล่นมึงเลยนะเนี่ยเฮ้ยสวยครับเอ้ยดอกโอ้โหแม่แต่คูณน้อยไปหน่อยดอกเมื่อกี้ถ้าได้คูณไอ้เหี้ยหัวแดงอู้เสียดายเลยเมื่อกี้อู้นึกว่าได้นะเนี่ยน่ะอู้จะได้หัวแดงเมื่อกี้ที่โอ้โหมีสะดุ้งท่านผู้ชมครับไม่ต่ำกว่าพันละมั้งดอกเมื่อสักครู่นี้หัวแดงก็แพงใช้เล่นนะท่านผู้ชมครับแพงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะโอ้โหเจกูว่าแล้วไงมันต้องไม่ลงแน่ๆถ้ามาเยอะอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยทำทรงเหมือนจะได้นะแต่ก็ไม่ได้นะเหี้ยมันทำทรงอ่ะเกมมันทำทรงอ่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้แม่งเกมแม่งแอปเก่งอ่ะ2ทีไปเบ็ด20ฮะต้องขยันปรับเบ็ดหน่อยโอ้เกือบดีนะโอ้โหไม่มีเหี้ยเลยฮะไปเบ็ด10เหมือนเดิมกดไปทีนึงก่อนแล้วก็ออโต้ครับเหมือนเดิมครับอุ๊ยตอนนี้ยังยืนอยู่เบ็ด10ได้เรื่อยๆเลยนะถือว่าโอเคถือว่าเป็นการดึงให้กูทรมานได้โอเคมากนะฮะยังไงสิโอ้โหเยี่ยมละโอเคน่าจะเริ่มเครื่องจักรไออะไรนะเครื่องจักรแดกเริ่มทำงานละโอ้โหดูดิไอเหี้ยกระดานโคตรสวยหัวม่วงได้ป่ะช่องกะช่อง3เนี่ยไอเหี้ยหัวควยโอ้จบฮะหัวแดงนี่กระแทกมาไม่ได้เหี้ยเลยเพื่ออะไรอีกทีนึงฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับค่อนข้างแย่เลยนะอย่างเงี้ยนะแย่เลยนะฮะอู้เบ็ด5ฟีตาปินติดก็ไม่เท่าไหร่หรอกท่านผู้ชมผมเอาจริงนะอ่ะลองกดออโต้10เปิดเทอร์โบให้ด้วยติดไม่ฟีตาปินอ่ะผมว่าติดยากไรเหี้ยครับนี่ไปจอง1มาก็ไม่ติดเหี้ยเลยวันนี้กระดานแปลกๆนะวันนี้เค้า A มั้ยเอ้ยโอ้โหมันก็ยังมาเคได้เนาะอ่ะฮะยังไงกระดานโล่งๆโอ้โหนะฮะมีกระดานโล่งๆอย่างเงี้ยมันสามารถเอาฟีสปินอีก2ตัวได้ยัดมาทีเดียวได้เลยนะมันมีคนเคยได้นะแต่ผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้หรอกช่วงนี้ไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรดวงแม่งจะเสียไอ้เหี้ยนี่กําลังแบบฟาร์มตังค์อยู่เนี่ยกําลังฟาร์มตังค์แบบว่าเอาไว้ไปเที่ยวปีใหม่ท่านผู้ชมนะสิ้นปีแล้วก็ฉลองกันเลยนี่กล่าวว่านี่ถ้ามีได้สักแสนนึงนี่ผมจะซื้อพุจุดเลยนะ
จุดในบ้านเลยดีกว่าโถเอ้ยนะไปต่อฮะอุ้ยหัวม่วงมากระแทกแล้วยังไงขอสักแสนนึงได้ไหมเนี่ยทุน300เนี่ยอ่ะนะเออไป10ทีโอ้โหมึงดูกระดานดิเห็นไหมท่านผู้ชมมันไม่ไปใจผมเลยอ่ะไอ้เหี้ยตีเถอะเอ้ยมีคอมโบอีก1คอมโบ5อ่ะยังมีหวังอยู่เว้ยกระเบิด5อ่าฮะจบแล้วเรียบร้อยเลยถ้าไม่ได้รอบนี้ก็เรียบร้อยเลยฮะเดี๋ยวไงมึงจะโอเค1 2แล้วไม่ได้ละเอ้ยโอเคติดอยู่ยาฮี้ยาฮู้ยาเฮ้ยไปฮะมาเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ามันจะไปได้สวยงามแค่ไหนนะครับโอ้โหไอ้เหี้ยแค่2ดอกแรกกูก็ท้อใจแล้วแน่ๆเออมาหน่อยวะให้กูได้พอเก็บคงเก็บคูณหน่อยก็ได้ไอ้เหี้ยเออตาโอ้ยท้อใจเว้ยท้อใจเว้ยท้อใจจริงๆไอ้เหี้ยเจอแต่ละอย่างเนี่ยไอ้ซัดแม่งมึงดูดิเหี้ยแม่งกูซัดติดแล้วอ่ะแม่งไม่จ่ายให้กูสักบาทไอ้เหี้ยแม่งจ่ายกู15บาทไอ้ซัดแม่งซื้อไอ้ติ๋มกินยังไม่ได้เลยไอ้เหี้ยเสื้ออะไรได้เนี่ยอ่ะมึงดูเฮียฟิสปินจ่าย7บาทเฮียมาห่อเดียวอ่ะพ่อมึงอะใครจะอิ่มอ่ะโหมึงอิ่มเหรอโอ้จ่ายอย่างงี้ตายแล้วไอ้เฮียนี่คือกะว่าให้กูกินจ่ามาม่าอย่างเงี้ยไอ้เฮียกูก็อยากกินอย่างอื่นนะเว้ยอร่อยๆอ่ะเฮ้ยไอ้สัตว์หือไอ้เฮียนี่จะเอากับกูอ่ะฮะป้งโอ้โหเฮียกระดานไปหาอย่างอื่นทําเหอะท่านผู้ชมหนีไปเถอะนะฮะโอ้โอ้กูเป็นตาท้อใจเว้ยเฮ้ยแม่งอ่ะวัดใจแม่งไอ้เหี้ยมากระจอกไอ้สัตว์ติดอุตส่าห์ตีเป็น5แล้วมึงดูสภาพมันจ่ายอย่างนั้นน่ะไม่มีประโยชน์เหี้ยอะไรหรอกปั้นไล่บงไล่บงไล่เบ็ดคุยเลยเนี่ยไอ้สัตว์ไม่มีประโยชน์ส้นตีนหีแตกแล้วนี่ต้องเจอฮะวัดใจไปเลยดีกว่าไอสัตว์อ่ะเบ็ด10ครับผม10ทีฮะอ่ะได้ก็ได้ไม่ได้กูเลิกเลยพอจบฮะนี่เห็นไหมโอ้คิดถูกอะไรไม่เอาแมวแมวมาเล่นหนักๆตั้งแต่ทีแรกเนี่ยนี่เอามาแย่เอามาแย่ดู300เนี่ยเห็นไหมโอ้ถ้ามาหนักที่เรียบร้อยโดนอีกแล้วเนี่ยผมเห็นไหมช่วงนี้พี่เขาไม่ค่อยอยากเล่นหนักนะผู้ชมว่ามันโดนเยอะเหี้ยเลยนะโดนแดกรัวจัดอ่ะนะครับกูก็ไม่มีกำลังใจจะเล่นแล้วแหละนะเออเอาจริงไอ้เหี้ยแดกโดนแดกเยอะๆนี่ก็ใช่ว่ากูจะกูก็ไม่ได้รวยจนขนาดที่ว่าให้มึงแดกได้เป็นล้านเว้ยไอ้เหี้ยกูก็มีหมดตัวได้เหมือนกันนะเว้ยเออนะฮะหลายคนนี่อาจจะคิดว่าผมนี่ต้องรวยมากแน่ๆเลยนะผมว่าไม่ได้รวยเหี้ยเลยนะก็มีกินมีใช้อ่ะไม่ถึงกับรวยหรอกท่านผู้ชมครับนะนั่นแหละนะแต่ก็เสียทุกวันอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็เริ่มละไอ้เหี้ยความรวยกูนี่เริ่มจะลดลงเรื่อยๆแล้วนะไอ้เหี้ยนี่โอ้โหนี่มาแบบไม่ถึงเดือนนี่โดนโอ้โหไปหลายแสนอยู่เหมือนกันนะท่านผู้ชมฮะไอ้เหี้ยจุกเหมือนกันนะท่านผู้ชมแล้วไม่ได้คืนด้วยนะช่วงนี้รู้เป็นเหี้ยอะไรเออปกติแล้วถ้าผมเสียเป็นแสนเนี่ยไอ้เหี้ยอีกแบบถ้าเสียปุ๊บเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยผมได้คืนละแต่ช่วงเนี้ยแม่งเล่นยังไงก็ไม่ได้คืนไอ้เหี้ยเหมือนแบบไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรดวงกูไม่ดีหรือเปล่าหรือยังไงกูไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้เหี้ยนี่แหละฮะเริ่มท้อแล้วช่วงนี้ท่านผู้ชมก็นั่นแหละอาจจะเห็นผมเล่นหนักบ้างเบาบ้างแล้วแต่ช่วงนะฮะคือถ้าไหนช่วงไหนผมมั่นใจผมจะเล่นหนักแต่ก็เสียเหมือนกันนะไอ้เหี้ยเวลาเล่นหนักเนี่ยนะฮะแต่ช่วงไหนไม่ค่อยมั่นใจก็จะเล่นน้อยๆอย่างเงี้ยฮะเนี้ยไม่มั่นใจฮะก็เล่นน้อยๆดูเอามาแย่ๆดูฮะท่านผู้ชมครับแต่ก็ถามว่าบางทีมันสนุกไหมการเล่นทุนน้อยอะไรเงี้ยมันก็สนุกนะท่านผู้ชมครับมันสนุกเล่นทุนน้อยเนี่ยสนุกนะครับเผื่อบางทีมันสนุกเหมือนกันแหละมันแล้วแต่มุมมองท่านผู้ชมครับนะถ้าคุณชอบเล่นทุนหนักเนี่ยคุณเอาง่ายมึงมีทุนเท่าไหร่แล้วมึงเล่นอ่ะคือยังไงก็สนุกนะคือถ้าเล่นแล้วไม่เดือดร้อนมันจะสนุกมากนะฮะแบบว่าเฮ้ยเวลาคุณเสียปุ๊บแล้วคุณก็มาแล้วคุณหยุดแล้วอ่ะแล้วตอนนี้คุณไม่เดือดร้อนอ่ะพอคุณเสียปุ๊บแล้วคุณมามองตัวเองว่าเฮ้ยกูไม่ได้เดือดร้อนนี่หว่าโอ้โหแม่งมันจะสนุกมากนะแต่ถ้าคุณเล่นไปแล้วแบบว่าไอ้เหี้ยเสียไปแล้วปุ๊บไอ้เหี้ยแล้วมานั่งคิดนั่งเหม่อนั่งนู่นนี่นั่นแล้วแบบไอ้เหี้ยมันมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นมาเนี่ยหลังจากที่เราเสียไปเนี่ยโอ้โหนี่อันนี้เริ่มไม่สนุกละนะมันจะกลายเป็นความเครียดนะฮะแล้วมันก็จะแก่กันเร็วด้วยนะครับนะรู้ป่ะการเครียดเนี่ยเห็นป่ะอย่าไปเครียดเยอะคิดเยอะได้แต่อย่าเครียดนะฮะคิดเยอะเนี่ยทำให้เราฉลาดขึ้นเข้าใจป่ะแต่ว่าถ้าเครียดเนี่ย
ทำให้แก่นะฮะแล้วก็โหเป็นลงเป็นโรคอะไรอีกนะครับนะคิดได้แต่อย่าเครียดเอออ่ะเจอคลิปหน้าท่านผู้ชมครับนะก็หวังว่าสักวันนึงเราจะต้องแตกแม่งสักล้าน2ล้านไปเหี้ยนะฮะโอ้แต่ละ2ล้านนี่ก็ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากนะต้องไปเล่นค่ายอื่นเท่านั้นต้องมีค่ายที่จ่ายหลักล้านได้ผมคิดว่าต้องเป็นค่ายแพรมาติกนะฮะอันนี้เท่าที่ผมแทงไว้นะที่จะได้แบบหลักล้านที่จะแบบเป็นสล็อตที่จ่ายหลักล้านได้นี่น่าจะเป็นค่ายแพรมาติกละนะฮะเพราะว่าค่าย PG นี่โหถ้าให้ไปถึงเบ็ดพันแล้วก็แข็งๆแบบนี้ก็ไม่น่าไหวนะน่าจะโดนเป็นแสนเหมือนกันท่านผู้ชมกว่าจะติดฟรีสปินแต่ละรอบเนี่ยโหผมว่าไม่ไหวหรอกนะฮะโอเคเจอคลิปหน้าดีกว่าท่านผู้ชมครับนะเดี๋ยวหวังว่าคลิปหน้าเดี๋ยวจะได้เห็นผมแตกกันบ้างแล้วนะฮะก็เห็นหลายคนเนี่ยมาส่งกำลังใจให้ผมเยอะกันมากเลยทีเดียวนะฮะไม่รู้ว่าชอบใจหรือว่าเสียใจที่ผมไม่แตกนะฮะเพราะว่าผมนี่ก็โดนแดกไปหลายแสนละกูก็ท้อใจเหมือนกันทุกวันเนี่ยเป็นกำลังใจผมด้วยนะท่านผู้ชมครับกดติดตามผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับนะโอเคกดติดตามเพจให้ผมด้วยนะฮะนะที่ลิงก์ใต้คลิปเนี่ยผมเกิดผมติดแปะไว้ให้แล้วนะฮะโอเคเจอคลิปหน้าท่านผู้ชมครับไม่อยากพูดหลายแล้วเจ็บคอไอ้เหี้ย